ครับเฮลโลไฮสวัสดีแฟนคลับทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้ที่ได้มาเขียนสีอะคริลนะครับจะเขียนอยู่บนพื้นผ้าใบนะครับผ้าใบผ้าแคนวาสครับขนาด 60-80 ประมาณนี้กำลังพอดีว่าจะเขียนรูปช้างนะครับแล้วก็เฟรมที่ใช้วันนี้นะครับก็เป็นเฟรมแคนวาสผ้าฝ้ายนะครับของเดลเลซองนะครับลองติดตามชมนะครับแกะพลาสติกออกก่อนนะครับถ้าจะเขียนสีคาลิกทั่วไปนะครับมีทั้งลงพื้นแล้วก็ไม่ต้องลงพื้นนะครับวาดได้เลยก็ได้นะครับแต่ต้องใช้สีหนานิดนึงครับแต่ถ้าหากว่าต้องการใช้สีบางๆนะครับต้องลองพื้นนะครับอย่างน้อยที่สุดครับ2รอบนะครับร่างภาพด้วยดินสอดำนะครับหรือจะร่างภาพว่าจะร่างภาพด้วยผู้กันแต่งสีก็ได้นะครับสัดส่วนทั่วไปนะครับตัวช้างก็จะเป็นรูปไข่นะครับรูปไข่วงรีใหญ่ๆนะครับแล้วก็ส่วนหัวก็เป็นรูปไข่วงรีเล็กๆนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นวงรีเหมือนกันนะครับความสูงระหว่างตัวลำตัวกับช่วงขานะครับเมื่อแบ่งกันแล้วจะได้คนละครึ่งนะครับตัวจะเท่าหนึ่งของความยาวของขาประมาณนี้นะครับโครงสร้างของลำตัวจะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับประมาณนี้นะครับอันดับแรกนะครับลงพื้นหลังครับด้วยสีคาลิกเลเยอร์สองนะครับการปัดแปรงนะครับพยายามปัดเป็นรูปตัวเอ็กซ์นะครับอย่างนี้ครับอย่างนี้ครับแบบนี้ครับโอเคครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับช้างครับขอบคุณที่ติดตามชมนะครับสำหรับขั้นตอนสุดท้ายนะครับก็เป็นการเลือกรูปภาพนะครับเพื่อให้เป็นยานานไปมาผมใช้ตัวนี้ครับตัวเคลือบภาพนะครับของเมเซอร์นิวตันสามารถเคลือบได้ทั้งสีสูงนะครับก็ทำให้กรอบนั้นมันวาวครับเคลือบประมาณรอบสองรอบคงทนมันวัดเลยนะครับครับสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณนะครับ DS เอเชียมาลาครับที่ให้ก่อนมาทดสอบมาทดลองใช้ไม่ว่าจะเป็นสีเวลาหรือว่าเฟรมนะครับขอบคุณมากครับพบกันเทคต่อไปครับสวัสดีครับ